คือเอาให้จบเมกาแมน1เลยใช่ไหมเนี่ยฮะบูมเมอร์กูแองเกอร์นะพักครึ่งก็ได้ไม่ต้องแบบให้จบหรอกเดี๋ยวพักครึ่งอยู่แล้วนะเพราะรู้สึกจะเนิ่นนานพอสมควรด้วยความมันนะเพลเล่นเพลินมันยังยาวกว่านั้นเยอะใช่ไหมเรื่องราวมันไม่ใช่สั้นๆใช่แล้วก็มันมีหลายขั้นในการสู้บอสนะดร.วิลลี่อะไรอีกนะแล้วก็ลุยซะเลยเริ่มรู้แกมมันแล้วตึ๊ด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 โอ้โหแบบเพลงซุปเปอร์ฮีโร่มากอ่ะชอบจังเลยคือแบบเป็นเกมเมื่อ23ปีก่อนแต่แบบทำได้แบบลงตัวมากๆอ่ะชอบเพลงก็พอเกมก็น่าเล่นชวนให้ติดตามไปเรื่อยๆนะท้าทายความสบประสาทของเกมเมอร์เพราะว่าต้องใช้สกิลนิดนึงนะซึ่งตอนนี้มันก็มีเกมนะแต่ว่าเกมดีๆก็คือพวก Dark Soul นะแต่ว่า Dark Soul มันแบบเป็น3มิติแล้วก็โหยบอสโหดไปหน่อยแต่รู้สึกเป็น Dark Souls 2ไอ้นะ First Sin เลยนั่นน่ะรู้สึกจะปรับให้มันง่ายขึ้น Dark Souls 3ก็ออกแล้วโอ้ผมก็ไม่มีเวลาเล่นเลยเล่นเกมเก่าๆก่อนคือซื้อมาตั้งเยอะแยะไม่เล่นเลยก็เอาเกมเก่าๆงัดออกมาเล่นบ้างนะซื้อมาไว้เยอะแยะเลยซื้อเก็บมานานนะหลายสิบปีdash แล้วค่อยกระโดด dash เออโอเคเออตอนพักหลังๆก็จะสวยขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่เรื่อยๆนะเมกาแมน2 3 4เมกาแมน X 2 3 4ต้องมี X ด้วยนะเป็นเพราะมันเป็นซีรีส์ของ X ต้องเป็นตัวอะไรครับตัวปลาหมึกใช่ไหมHoming Missileเราเหลือแค่ครึ่งหลอดนะระวังมันโฮมมิ่งอยู่แล้วใช่ไหมใช่ฮะโอ้ลงมาพวบเลยโอ้แล้วก็ยิงอย่างนี้เลยนะฮะไม่ต้องลงมากันเลยนะปีนเป็นสไปเดอร์แมนนะอยู่ตามผนังโอเคคัตแมนแพ้ปลาหมึกจริงๆไงมิสโฮมมิ่งมิสชายว้าวได้อะไรมา
งั้นไงไม่ให้พี่อ๋อต้องใช้คัทแมนเย้เกี่ยวเข้ามา